คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปเติมความเฮงให้กับตัวกันหน่อยพากันไปที่วัดอินทรามในเขตพื้นที่ฝั่งธนของกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่หลายคนก็ไปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะไม่ว่าจะไปขอพรเรื่องของหน้าที่การงานค้าขายให้ดีเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและบางคนไปขอให้ปลดหนี้ปลดสินด้วยว่าแต่ว่าการไปขอในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีเทคนิคเคล็ดลับอย่างไรต้องขอให้ถูกต้องตามไปพร้อมกันเลยในช่วงนี้พิกัดมหาเฮงพิกัดมหาเฮงแห่งนี้อยู่ที่วัดอินทารามวรวิหารตั้งอยู่แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครใครที่ได้มาวัดนี้ก็มักจะมากราบไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรเรื่องงานการค้าขายเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและเรื่องการปลดหนี้ก็มักสมหวังครับผมมาขอพรอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจขอให้ธุรกิจเนี่ยพบเจออุปสรรคน้อยหรือว่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ขอเรื่องหน้าที่การงานขอให้ราบรื่นทำธุรกิจขอให้แบบไม่มีอุปสรรคในการแบบคนมาขัดขวางขอให้ราบรื่นประสบความสำเร็จได้กำไรจากการขอก็มาทำบุญต่อยอดครับผมคือเราบนในเรื่องสุขภาพการงานช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเรามาบนท่านถามว่าสมหวังได้เยอะไหมได้เยอะมากซึ่งขั้นตอนในการสักการะขอพรกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นหมอขวัญแม่นเวอร์จะเป็นผู้แนะนำเคล็ดลับที่จะช่วยให้พรที่ขอสำริดผลครับเคล็ดลับการสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการที่เรามาวัดอินทรามวรวิหารแห่งนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการซื้อเป็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีย่าพี่ม้าศึกแล้วก็มีหมากพลูนะครับในการกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจุดธูปก่อนจำนวน9ดอกครับแล้วก็นำพานที่ถือด้วยมีหมากพลูมีย่านะครับมีพวงมาลัยเอาขึ้นไปถวายที่อนุสาวรีย์นะครับโดยเคล็ดลับในการถวายพวงมาลัยถ้าจะชนะอุปสรรคชนะภัยต่างๆหรือทำการค้าให้เจริญรุ่งเรืองให้เอาแขวนที่ดาบของท่านนะครับเป็นการที่เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและชนะอุปสรรคครับส่วนหมากพลูเราก็ถวายอยู่ใต้ฐานม้าก็ได้ครับและส่วนหญ้าเราถ้าเป็นผู้ชายสามารถที่จะปีนขึ้นไปแล้วเอาไปที่ใส่ที่ปากของพี่ม้าศึกได้ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับเอาถวายที่ปากของพี่ม้าศึกครับการกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเป็นการกราบสักการะและเป็นการอธิษฐานจิตขอพรแล้วก็ไปกราบด้านในนะครับจะมีเตียงพระบรรทมนะครับซึ่งอยู่ในพระวิหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิธีกราบแท่นพระบรรทมนะครับแบมือกราบ3ครั้งเอาหน้าผากนะครับจรดที่แท่นพระบรรทมนะครับเขาขอทุกเรื่องนะบางทีก็เรื่องการงานบางทีก็เรื่องหนี้สินบางทีก็เรื่องการเรียนบางทีก็เรื่องขั้นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรแบบเนี้ยเขาก็มาขอกันเขาก็มากันเรื่อยๆก็มาขอบอกว่ามายกมือไหว้ท่านบอกว่าเออให้งวดที่จะถึงเนี้ยให้ลูกหลานมีโชคมีลาภนะอะไรอย่างงี้ก็สมหวังอะค่ะสมหวังมีแม่ค้านะครับที่อยู่ละแวกนี้นะครับมีหนี้สินรุมเรามากนะครับแม่ค้าท่านนี้นะครับก็ได้มากราบสักการะนะครับในการขอพรขอการปลดหนี้ก็ได้สมหวังนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดอินทารามวรวิหารซึ่งเป็นพิกัดมหาเฮงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งพาทางใจให้กับเหล่าผู้ศรัทธาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อจริงๆนะคะคุณผู้ชมว่าคนที่มีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ไปสักการะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการลงมือทำค่ะอยากจะปลดหนี้ปลดสินอยากจะค้าขายดีหรือว่าอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ต้องตั้งใจทำงานด้วยสองมือของเราเนี่ยแหละรับประกันได้เลยว่าเฮงเร็วเฮงไหวแน่นอนค่ะว้าเผลอแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพฤหั
หัสบดีเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 3:45 นาทีเรากลับมาเจอกันทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี้ล่ะค่ะและต้องอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำให้เราโชคดีเป็นเศรษฐีคนใหม่หรือเปล่ารอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับความเฮงที่สุดของที่สุดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงเฮงโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะได้รวยๆอย่างเรานะทองเส้นใหญ่อมรินทร์ทีวีThank you.